สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะตื่นเช้าแล้วตอนนี้ก็กำลังรับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่ายังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยก็มีตัวป่วนมานั่งรอแล้วนะนอนด้วยกันบนเตียงค่ะพอเราตื่นเขาก็จะตื่นนะคะพอเรากินเขาก็จะกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องให้เขาก่อนที่เราจะกินของเรานะคะซึ่งเช้านี้เราทานโอ๊ตมีลนะคะก็จะเป็นข้าวโอ๊ตนะคะกับนมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ผลไม้เป็นกีวีเป็นกล้วยอะไรพวกนี้นะคะก็อาหารโชว์เฮลตี้มากนะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเป็นช่วงบำรุงแล้วก็ดูสภาพหน้านะคะก็คือให้คีโมมาทั้งหมด3ครั้งแล้วนะคะก็คือขนคือผมร่วงนะคะอันนี้ก็คือโกนผมเรียบร้อยนะคะก็ถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยโชจะใส่แค่ตัวแคปตัวนี้คือไม่ได้ใส่วิกอะไรนะคะเพราะว่าก็อยากจะแบบให้โล่งสบายๆเพราะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์แล้วก็อากาศร้อนเนาะแล้วก็สังเกตดูนะคิ้วของโชเนี่ยคือมันจะบางลงนะก็คือมันเป็นผลพวงจากการที่แบบว่าเราทำคีโมนั่นแหละก็คือผมร่วงแล้วก็ขนทุกชนิดร่วงหมดขนรักแร้นะคะก็คือแบบขนตาเดี๋ยวจะให้ดูขนตาเนี่ยแบ่งไปนิดนึงก็คือมันไม่ได้คิ้วกับขนตาเนี่ยไม่ได้ร่วงหมดซะทีเดียวนะแต่ก็แบ่งอะไรเงี้ยก็บางลงอะไรเงี้ยแล้วก็ผิวคือจะแบบว่าแห้งมากขึ้นจากที่เดิมเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วก็คือผิวแห้งมากขึ้นแล้วก็มันจะมีรอยแบบเหมือนช่วงครั้งแรกที่ไปคีโมค่ะเขาจะเข้าที่แขนนะคะซึ่งเป็นแขนนี้พอดีแหละแล้วแบบเหมือนยามันจะแรงมากนะก็คือกลับมาบ้านช่วงน่าจะสิบสี่วันให้สี่ห้าวันให้หลังเนี่ยแผลตรงนี้มันก็เกิดขึ้นซึ่งมันขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่อะไรแต่คือมีความแบบเหมือนเป็นรอยไหม้อะไรอย่างเงี้ยก็ทายาอะไรก็เขาก็เริ่มหายไปนะคะนี่ระหว่างนั่งดื่มกาแฟนะคะโชก็เช็ควิดีโอก็คือว่าเมื่อวานโชมีการอัปเดตวิดีโอไปเนาะก็คือเป็นการอัปเดตชีวิตตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องป่วยนู่นนี่นั่นนะคะก็เห็นแบบทุกคนมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจโชเยอะมากนะคะก็คือไม่เคยมีคอมเมนต์เยอะอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะซึ่งโชก็อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบพิมพ์ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าก็คือกดไลค์แล้วก็เห็นตลอดนะคะเห็นทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนเม้นมาเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับกำลังใจก็จะสู้ต่อไปนะคะยังไงก็จะชนะนะคะเนาะวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะคะเมื่อเช้านี้ฝนตกนี่แดดเพิ่งจะมาเนาะก็แพลนของเราในวันนี้คือกะว่าจะเอาเสื้อผ้าพวกกางเกงหรือว่าอะไรที่แบบต้องแก้ทรงจัดทรงเนี่ยขึ้นมาเย็บนะคะก็เห็นสภาพอากาศแล้วแบบอยากเปลี่ยนใจไปนอนดูหนังอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าอากาศมันน่านอนมากเมื่อเช้าคือแบบฝนตกฟ้าครึ้มแต่เนี่ยเพิ่งจะมีแบบแดดส่องขึ้นมาซึ่งโชว์เช็คสภาพอากาศดูแล้วก็วันนี้ก็ช่วงบ่ายๆก็อาจจะมีแดดนิดนึงแล้วก็แดดออกจากช่วงเย็นอะไรเงี้ยแต่ตอนช่วงเช้านี่คือฝนตกฟ้าครึ้มนะคะก็เลยแบบว่าทำอะไรดีอะไรเงี้ยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้านี่คือจะต้องเป็นวันที่ไปทำคีโมนะคะก็น่าจะทั้งวันเลยแหละที่อยู่ที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้ก็เลยกะว่าวันนี้ไม่อยากทำกิจกรรมอะไรที่มันแบบว่าหนักมากนะคะก็คืออยากพักผ่อนแบบสบายๆชิลๆเนาะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปต่อสู้สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยแบบยังแบบตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีจะเย็บผ้าจะรีดผ้าหรือว่าจะนอนดูหนังอ่านหนังสือนะคะก็ยังไม่รู้ดูสภาพอากาศก่อนนะทำมื้อเที่ยงทานกันดีกว่าค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็กำลังอุ่นกะเพรานะคะอันนี้เป็นกะเพราที่แบบผัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วก็เอามาอุ่นใส่หม้อแบบนี้โชว์จะไม่อุ่นอาหารกับไมโครเวฟนะคะเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็อันนี้หุงข้าวไว้แล้วเรียบร้อยซึ่งข้าวที่โชว์ทานอยู่ปัจจุบันจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะเป็นของร้านคูปนะคะ Ecologicก็เป็นข้าวออร์แกนิกเป็นข้าวกล้องเป็นข้าวสีน้ำตาลนะคะไม่มั่นใจว่ามาจากประเทศไหนเนาะใช่ข้าวจัสมินไหมเราก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้สังเกตเนาะว่าแบบเป็นข้าวจัสมินหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละก็คือเป็นข้าวกล้องที่เป็นแบบออร์แกนิกนะคะแล้วก็กินของยี่ห้อนี้ร้อนแล้วก็เป็นกะเพราที่ไม่เผ็ดมากค่ะแบบพอแบบใส่พริกเม็ดเดียว2เม็ดพอได้ความแบบเผ็ดนิดนึงอะไรอย่างนี้นะทานจัดมากไม่ได้เนาะ
มีความอยากดื่มสมูทตี้นะคะก็เลยจะทำกรีนสมูทตี้ดื่มนะคะซึ่งอันนี้โชก็ใส่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวซาลารี่นะคะคือเป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนี่ยก็คือใส่อันนี้ซาลารี่นะคะก็คือล้างแล้วก็หั่นใส่ถุงเตรียมพร้อมใช้งานอะไรแล้วนะคะก็คือใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ตัวผักโขมนะคะลงไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวโชจะใส่ตัวแอปเปิลกับตัวกีวีอย่างละครึ่งลูกลงไปในนี้นะคะแล้วก็ปั่นดื่มเนาะได้มาแล้วค่ะกรีนสมูทตี้ของเรานะคะก็รสชาติอร่อยสดชื่นสวัสดีตอนเช้าตอนนี้6 โมงครึ่งนะคะก็กำลังจะไปโรงพยาบาลแต่ว่าคือบ้านโชว์กับโรงพยาบาลมันก็ไกลกันสักระยะหนึ่งเนาะเราก็เลยต้องแบบนั่งติดรถสามีไปคือสามีจะไปทำงานนะคะก็ต้องไปที่ออฟฟิศก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลอีกทีนึงเพราะว่านัดที่จะทำพิมพ์คือนัดมีนัดที่โรงพยาบาลตอน8 โมงครึ่งนะก็ตอนนี้6 โมงครึ่งอีก2 ชั่วโมงก็ไปนั่งๆนอนๆที่ออฟฟิศแฟนก่อนนะคะก็แหลกนั่งรอวนไปนะคะตอนนี้เป็นเวลา7 โมงครึ่งแล้วนะคะแฟนกำลังไปเอาอาหารเช้าให้โชว์นะคะก็คือที่นี่ก็จะมีแคนทีนเนาะก็สามารถไปเอาอาหารเช้ามาทานได้นะคะเดี๋ยวตอน8 โมงโชว์จะต้องทานยานะคะก็คือเป็นยาที่เขาจะต้องให้ทานก่อนที่จะแบบว่าไปเริ่มให้คีโมก็คือเป็นยาแก้อาเจียนกันอาเจียนคลื่นไส้อะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ทานก่อนแล้วก็จะต้องมียาแปะไว้ตรงนี้อันนี้จะเป็นพอร์ตที่สำหรับที่เขาเวลาเขาจะให้คีโมให้ยาเขาจะปักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทงเข็มไปตรงนี้นะคะก็อันนี้เป็นการผ่าฝังไว้ใต้ผิวหนังนะก็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะก็นั่นแหละกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา4 โมงเย็นแล้วเนาะโชก็เพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะไปทำคีโมมานะคะก็เมื่อเช้าไปถึงโรงพยาบาลก็8 โมงครึ่งนะคะแล้วก็ทำการตรวจเลือดแล้วก็รอพบหมอหลังจากนั้นก็เริ่มให้คีโมน่าจะประมาณ10 โมงครึ่งได้เสร็จตอนประมาณ14:30อะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ให้ดูก็คือชมไม่รู้ว่าคือจริงๆการคีโมคนไข้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของโชว์เนี่ยโชว์จะต้องเอาเขาเรียกว่าเป็นตัวยาอีก1 ตัวที่มันจะต้องให้ในระยะเวลา24 ชั่วโมงอะนะคะก็เลยจะต้องเอากลับมาที่บ้านด้วยนะคะซึ่งเขาก็ต่อเข้ากับตรงหน้าอกตรงนี้ตรงพอร์ตตรงนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้กลับมาบ้านด้วยแล้วก็คือเป็นตัวยาที่จะต้อง24 ชั่วโมงอะนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็คือวันนี้ก็คือจะนอนกับสิ่งนี้ก็คือสิ่งนี้ก็จะติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะจนถึงวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆนะคะเขาก็จะหมดพอยาหมดเราก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปถอดอะไรต่างๆเหล่านี้ออกนะคะอ่ะหลังจากที่ให้ยามา5 ชั่วโมงแล้วอาการเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีอาการปวดหัวนะคะแต่ก็ไม่ได้ปวดมากคือปวดแบบที่ทนได้นะคะแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าต้องกินยาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ปวดตลอดคือปวดแบบมาๆไปๆนะคะแล้วอาการที่เป็นอีกอย่างนึงก็คือจะเริ่มชาที่บริเวณมือนะคะคือปลายนิ้วเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยคือจะชาแล้วก็มีอาการที่คล้ายๆกับว่าเส้นเอ็นมันจะแบบว่าเหมือนจะเป็นตะคริวค่ะจะตึงๆที่แขนซึ่งจะต้องมีการแบบนวดซึ่งอาการนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือช่วงชั่วโมงสุดท้ายหลังจากที่ให้ยาไปทั้งหมดอ่ะคือวันนี้ให้ไปทั้งหมดอ่ะ4ชนิดนะคะก็คือชนิดแรกนี่คือ1 ชั่วโมงชนิดที่2คือ2 ชั่วโมงชนิดที่3ก็คืออีก1 ชั่วโมงแล้วก็ชนิดที่4คือก็ขวดนี้ที่โชว์เอาติดมาด้วยนะคะก็คือ4ประเภทนะคะด้วยกันนะคะ4สารพิษนะคะเขาเรียกที่จะเอาไปทำลายเซลล์มะเร็งเนาะก็นะคะก็จะมีชาที่บริเวณปลายนิ้วปลายมือแล้วก็จะปวดแขนปวดตึงปวดเหมือนจะเป็นตะคริวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอาการชาบริเวณริมฝีปากซึ่งอาการชาบริเวณริมฝีปากเนี่ยเพิ่งจะมีครั้งนี้คือ3 ครั้งแรกเนี่ยไม่มีอาการตรงบริเวณเนี้ยแต่วันนี้รู้สึกว่ารู้สึกชาๆแล้วก็จะไม่สามารถดื่มน้ำเย็นได้นะคะเพราะมันจะทำให้เจ็บนะคะก็เวลากลืนน้ำเย็นหรือว่าสิ่งของอะไรที่เย็นๆผ่านคอเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บนะคะเพราะว่าก็ด้วยความที่แบบคีโมเข้าไปทำลายเซลล์ดีของเราคือคีโมเนี่ยคือจะเข้าไปแบบทำลายเซลล์มะเร็งเซลล์ร้ายแล้วก็ทำลายแบบ
เซลล์ดีด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณแบบ 4-5 วันหลังจากที่ให้ยามาใหม่ๆนะคะแต่ว่าวันนี้จะยังไม่ค่อยจะไม่เริ่มเหนื่อยเท่าไหร่ก็คือจะไปเริ่มเหนื่อยก็คือหลังจากที่ถอดไอ้เจ้ายาตัวนี้แล้วก็ฉีดยาเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในวันศุกร์อะค่ะหลังจากที่จบสเต็ปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็นั่นแหละไม่มีแรงนะคะแล้วก็อาการอาเจียนคลื่นไส้อาเจียนนี่ก็แล้วแต่คือถ้าเราได้รับยาเพียงพอมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไอ้พวกชานิ้วเท้านิ้วมืออะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะคะแล้วก็จะมีอาการอยู่ประมาณนี้ค่ะ 4-5 วันนะคะที่แบบจะต้องแบบมีความอดทนมากๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คีโมนะคะรีบมากเลยค่ะทุกคนก็ตอนนี้สายแล้วนะคะคือนัดจะต้องไปโรงพยาบาลตอน 2:30 นะคะประมาณ 2:00 แต่นี่คือเป็นเวลา 3:00 แล้วคือยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าโชว์รอแฟนเรื่องงานกลับมาเมื่อกี้โรงพยาบาลก็โทรมาตามเนาะตอนนี้เราก็กำลังจะไปถอดไอ้เจ้าตัวยาตัวนี้นะคะซึ่งก็จะให้ดูว่ามันหมดแล้วเนี่ยพอหมดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือยาหมดละก็ต้องไปถอดออกจากตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปฉีดยากระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็มีเพลียนิดหน่อยนะคะปวดหัวนะคะเมื่อคืนมีความนอนไม่หลับแล้วก็มีปวดหัวนะคะตื่นมาก็ปวดหัวอยู่แล้วก็มีคลื่นไส้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าคลื่นไส้อาเจียนนี่คือคุณหมอเขาให้ยามาทานเนาะก็ดีขึ้นละนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ไปโรงพยาบาลกันค่ะตอนนี้ก็ถอดตัวยาออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นพอร์ตที่เขาฝังไว้เนาะก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยถอดออกมาก็จะประมาณนี้นะนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากก็เข้าไปก็ใช้เวลาแค่15นาทีในการถอดยาออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาอาหารเย็นทานมื้อเย็นทานแล้วก็จะไปดูคอนเสิร์ตนะคะก็คือเมืองที่โชว์อยู่ในช่วงซัมเมอร์เขาก็จะมีแบบว่าคอนเสิร์ตหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยมีทุกๆวันพฤหัสเนาะวันนี้ก็เลยแบบว่ากะว่าเออพอดีต้องมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยกะว่าเออมาดินเนอร์ในทาวแล้วก็ดูคอนเสิร์ตนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะคะไหนๆก็เข้าเมืองมาแล้วเนาะก็นั่นแหละตอนนี้กำลังจะไปหาที่จอดรถเป็นวันที่จะต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเนาะก็เป็นยากระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยเราไปถอดตัวคีโมออกไปแล้วตัวยาตัวสุดท้ายที่เขาต้องให้ตลอด24ชั่วโมงเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้น24ชั่วโมงเขาก็ต้องกลับไปฉีดยากระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งจริงๆยาตัวนี้คุณหมอบอกว่าสามารถเอามาฉีดเองที่บ้านได้ด้วยนะแต่ว่าไม่กล้าฉีดเองอ่ะก็เลยแบบเข้าไปหาเขาที่โรงพยาบาลดีกว่าให้เขาฉีดให้ซึ่งก็วันนี้ก็คงใช้เวลาไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็แค่เข้าไปแวะฉีดยาแล้วก็วันนี้ขับรถเองเพราะว่าแฟนไปทำงานแล้วก็เราก็ไม่ได้เหนื่อยหรือว่าเพลียอะไรก็พยายามใช้ชีวิตให้มันได้ปกตินะคะก็จะมีอาการวันนี้คือจะมีปวดหัวนะคะคือจะมีปวดหัวนิดหน่อยก็เมื่อสักครู่คือทานยาพาราไปแล้วนะคะก็ดูว่าเขาจะช่วยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกำลังจะขับรถแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปคือเวลานัดที่โรงพยาบาลไว้คือตอน14:00ตรงนี้14:00นะคะก็จะแวะไปที่ร้าน H&M ก่อนเอาเสื้อผ้าไปคืนเพราะว่าสั่งชุดเห็นชุดมันเป็นแบบชุดจัมสูทสีขาวน่ารักดีซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็สั่งมาแล้วก็มาแบบปรากฏว่าใส่แล้วก็ไม่พอดีนะคะก็พอดีแต่คือแบบคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ควรซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าโชยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะคือถ้าเกิดผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะผอมลงหรืออะไรเงี้ยแฟนก็บอกว่าเธอทำไมซื้อเสื้อผ้าช่วงนี้นะคะเพราะเดี๋ยวผ่าตัดไปแล้วอาจจะผอมลงหรือเปล่าหรือจะทำที่เสื้อผ้าแบบมันไม่พอดีตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจเอาไปคืนดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้าไปคืนแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านค่ะก็ไปฉีดยามาแล้วนะคะอาการก็จะเริ่มมีอาการขึ้นละก็คือตอนนี้คือเพิ่งเพลียมากนะคะก็อาการปวดหัวนี่ยังมีอยู่เพราะว่าโชทานยาแก้ปวดไปเมื่อตอน14:00นะแต่ก็คือ
ไม่หายก็ยังมีอาการปวดหัวอยู่ก็เดี๋ยวรอให้ครบ6ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะทานพาราอีกเพราะว่าไปบอกพยาบาลวันนี้เนาะพยาบาลก็บอกว่าก็ใช้ยาพาราช่วยนะคะก็ตอนนี้ก็นอนพักผ่อนนะคะเพราะว่าเริ่มเคลียร์แล้วพรุ่งนี้ก็คงจะแบบอาการนี้แหละก็คงจะต้องแบบว่าพักผ่อนเยอะๆนะคะอันนี้ก็มีกำลังใจมานอนด้วยนางรู้ว่าแม่ไม่สบายนางก็มานอนอ้อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีเกอร์